เอาเลยครับก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยและกันวันนี้ก็มาอยู่กับผมอันดับสิเหมือนเดิมนะไม่ได้มาอยู่กับพี่โตหรือว่าอะไรนะครับผมก็ช่วงนี้เนี่ยหลายคนน่าจะเจอมีพี่โตกันนะก็คือตามเพจตาม Facebook อะไรต่างๆเนี่ยก็จะเจอพี่โต แบบเยอะมากๆเลยคือไม่อยากจะพูดนะครับเอาเป็นว่าเราค้ามเรื่องพี่โตไปสกิปลยกันก็คลิปนี้เนี่ยคือคลิปสิบอันดับเกมมือถือภาพสวยนั่นเองก็ในคลิปนี้นะครับผมจะมีทั้งเกมฟรีแล้วก็เกมเสียเงินนั่นเองก็ก่อนที่จะโหลดเนี่ยแกแนะนําให้ดูก่อนนะว่ามันต้องเสียเงินในการซื้อหรือเปล่าเพราะถ้าคุณกดผิดไปเนี่ยมันกกจะหักเงินไปเลยนะแต่รู้สึกว่าถ้าซื้อผ่าน Google Play Store จะขอคืนได้อยู่นะเอาเป็นว่าเราไปเลิกมือที่เกมอันดับที่10กันจะดีกว่านะครับอันดับที่ e กเกมไหนสิเกมนี้ก็เป็นหนึ่งเกมที่ผมค่อนข้างจะแนะนํามากๆเลยตัวเกมเนี่ยก็จะออกเป็นเกมแนวปะจนภยัยแก้ไขปริศนาตามด่านต่างๆนะคือตัวเกมเนี่ยมันก็ไม่ได้แบ่งเป็นตามด่านแล้วครับมันจะแบ่งเป็นช h ปเตอร์แต่ละชัปเตอร์เนี่ยก็จะมีพวกอุปสรรคอะไรต่างๆมีปริศนาอะไรให้เราสามารถแก้ระหว่างที่เราประจนภัยได้ด้วยนะคือตัวเกมเนี่ยมันก็จะทิ้งพวกจดหมายทิ้งพวกข้อความอะไรไว้ต่ต่างตามพวกผนังบ้านอะไรพวกนี้ คือเราต้องพยายามสังเกตสักเล็กน้อยแล้วกันสระบบการเล่นเนี่ยก็จะเป็นมุมมองแบบบุคคลที่1น,นะส่วนเจ้าตัวละครตัวร้ายในเรื่องเนี่ยก็จะเป็นชาร์โลแมนนั่นเองก็จะใครนึกไม่ออกเนี่ยก็จะเป็นเจ้าฆาตรกรในเรื่องโคนันนั่น,นแหละเอออันนี้มันไม่เกี่ยวกันนะมันเหมือนจะเป็นเจ้ามนุษย์หมึกหรือว่าปีศาจหมึกนั่นแหละก็คือจะมีหมึกอยู่ในเกมนี้ด้วยนะครับผมเป็นหมึกำดำ ซึ่งก็ออกมาได้ค่อนข้างหลอนแล้วก็น่ากลัวมากๆเลยโวยรวมเนี่ยผมคิดว่าเกมนี้เป็นเกมหนึ่งที่ค่อนข้างสนุกนะแต่มันก็ไม่ได้เป็นเกมฟรีสักทีเดียวนะครับผมราคาค่อนข้างสูงเลยอยู่ที่249บาทก็แนะนําให้รอมาลดนะก็ถ้าใครแบบประหยัดจริงๆก็แนะนาให้รอลดเหลือ10บาทเลยจะดีมากลยครับอันดับที่9เกม Alien Black o u t ก็โอเนทิก9เนี่ยเรียกได้ว่าออกมาเพื่อคอมโบโเกมดาที่10โดยเฉพาะเลยนะก็เกมนาทิก9เนี่ยก็จะเป็นเกมประจนภัยเหมือนดาที่ิ0แล้วก็จะเสียงเงินเหมือน,อนดาที่10ด้วยแต่เกมนาทิก9เนี่ยราคาจะถูกลงมาหน่อยนะครับอยู่ที่179บาทส่วนใครเนี่ยยังงบไม่ถึงก็แนะนําให้อรอลดราคาแล้วกันเกมมือถือเนี่ยมันก็ลดราคาบ่อยอยู่แล้วก็เช็คดูบ่อยๆแล้วกันนะครับแล้วมาพูดถึงตัวเกมกันบ้างดีกว่าตัวเกมเนี่ยก็จะเป็นเกมการอชีวิตรอดจากเอเลี่ยนที่อยู่บนยานอวกาศที่มันไล่อ่กินผู้คนหรือว่าไล่ คือเราเนี่ยก็จะมีะเรียกได้ว่าแท็บเลต็ตนะครับผมในการคอยสอดสอ่องกล้องวงจรปิดแล้วก็คอยสั่งการอะไรต่างๆนะคือระบบการเล่นจะคล้ายเกมไฟไนแอนด์เฟสตี้อะครับผมที่จะมีสปาราดออกมาประมาณนั้นนั่นแหละตัวเกมก็ถือว่าสนุกแล้วก็เลิศึกขวัญมากๆเลยมาต่อกันที่เกม,มันดับที่8ก็คือเกมคิววิก็มากันที่เกมฟรีกันบ้างดีกว่าหลังจากที่เราไปที่เกมเสียเงินกันมาแล้ว2เกมติดกันเลยก็เกมนี้เนี่ยผมก็คิดว่าเป็นหนึ่งเกมฟรีที่ค่อนข้างสนุก แล้วก็น่าเล่นแล้วก็ภาพสวยในแบบของมันเองนะคือภาพของตัวเกมเนี่ยจะออกแบบสวยในแบบของกระตูลเหลี่ยมๆประมาณนั้นนั่นแหละครับก็ตัวเกมการเล่นหนงเกมเนี่ยก็จะให้เรารับบ,บทบาทเป็นมือสไนเปอร์ที่จะได้รับรูปรูปของคนที่เราต้องไปสังหารนะครับผมเป็นลูกขึ้นมานะในตัวเมืองเมืองหนึ่งที่จะมีผู้คนเดินไปเดินมามากๆแล้วเราก็จะต้องคอยหาเป้าหมายที่มันเออ ปะปนไปกับฝูงผู้คนนะครับคือเราจะต้องสังหารเขาให้ได้ก่อนที่เวลาจะหมดลงนั่นเองก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่สนุกมากๆเลยและจะสนุกมากๆในด่านหลังๆนะว่าการหาผู้คนที่มันปะปนไปกับฝูงชนเนี่ยมันค่อนข้างยากมากๆเลยเกมท่ามาได้สนุกนะครับเป็นอีกเกมหนึ่งที่ผมแนะนําเลยอันดับที่7เกม The Pacific w o r l d w a r II ก็สัปค์เกมนัดที่7เกมนี้ก็เป็นหนึ่งเกมสงครามโลกครั้งที่2ในมือถือที่ค่อนข้างทำภาพออกมาได้สวยแล้วระบบการเล่นก็ค่อนข้างน่าเล่นมากๆเลยคือระบบการเล่นของตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นเกมที่เรานะครับผมจะบังคับตัวละครแล้วก็อัปเกรดตัวละครในการเล่นตามด่านต่างๆตัๆตวเกมก็จะมีด่านมากมายให้เราได้เล่นไปตามในเรื่องของตัวเกมนั่นแหละและตัวเกมการเล่นของเกมก็ง่ายมากๆเลยเพียงแค่เรานะครับคอยขยับ หรือว่าคอยอาหาที่กำบังให้ตัวละครของเราให้ดีแล้วก็คอยหลบการโจมตีของคู่ต่อสู้นั่นแหละแต่ถ้าใครเอ่อไม่ชอบแบบการหลบอะไรแบบนี้เราก็สามารถกดออโต้เพลย์ได้ในการฟาร์มเงินฟาร์มตัวละครฟาร์มด่านอะไรต่างๆพวกนี้ได้ด้วยนะก็เลยได้ว่าเป็นหนึ่งเกมสงครามโลกที่ค่อนข้างสนุกดีนะอาวุธมีค่อนข้างหลากหลายแล้วก็มีหลายตัวละครให้เราได้เลือกเล่นด้วยนะครับอันดับที่6เกมทาเลี่ยน ก็สําเนียงนที่6เกมนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่เกมแนวแอคชันน่นอาร์พจีที่เปิดตัวมาแรงมากๆเลยในภาพที่สวยงามนะครับและระบบการเล่นต่างๆที่ค่อนข้างดูดีมากๆเลยเริ่มจากการสร้างตัวละครน,นะ ซึ่งระบบการสร้างตัวละครเนี่ยถ้าใครเคยเล่นเดอะซิมมาก่อนเนี่ยจะคล้ายๆกันมากเลยคือเราสามารถแต่งตัวละครได้ละเอียดมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายสามารถทําให้หน้าหล่อๆก็ได้เหมือนกันนะครับผมะระบบการเล่นเนี่ยก็มีมากมายหลายแบบเลยนะทั้งจะ PvP กันก็ได้หรือจะเล่นตามเนื้อเรื่องกันได้นะแต่ใครจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็แนะนําเตรียมสเปคมือถือดีๆสักหน่อยรายการเพื่อความที่เราจะไม่หัวร้อนระหว่างเล่นนะว่าเรื่องภาพของตัวเกมเนี่ยมันสวยจริงๆนะครับผมแล้วถ้ายิ่งคุณใส่เอฟเฟกต์ใส่สกิลอลังการไปเนี่ยมีกระตุกแน่ๆนะ ก็ขอแนะนําแล้วกันเกมนี้เป็นเกมแนว RPG ที่ผมคิดว่าภาพสวยมากๆเลยมาต่อกันที่เกมอันดับที่5กันเลยแล้วกันก็สอบเกมอันดับที่5เนี่ยคือเกม Metal Ranger 2D ก็สอบเกมอันดับที่5เกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมแนว 2D ที่ทาภาพออกมาได้สวยในระดับหนึ่งเลยแต่สาเหตุที่ทําให้มันติดมาใน10อันดับคลิปนี้ก็คือเรื่องเอฟเฟกของมันนั่นเองเอฟเฟกอะไรต่างๆที่ตัวละครของเราเนี่ยยิ่งออกมานะไม่ว่าจะเป็นพวกไฟหรือว่าพวกแสงอะไรต่างๆเนี่ยเขาเท่ามาได้ลังการมากๆเลย คือเรายิงพวกพวก,พวกเอฟเฟกอะไรพวกนี้ออกมาเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะอลังการทั้งจอมือถือเราเลยนะเอเดี๋ยวนั้นก็พูดเวอร์ไปนะครับก็คือมาทำเอฟเฟกต์มันได้สวยแล้วก็ระบบการเล่นของมันค่อนข้างมันเล่นแล้วสนุกมากๆเลยยิ่งใครเป็นแฟนเกมที่ชอบเดินยิงเหล่าเอเลียนตามฉากต่างๆเนี่ยเก็นแนะนำเลยนะเกมนี้มีเอเลียนมากมายหลากหลายคุณยิงอย่างแน่นอนก็นอกจากภาพจะสวยแล้วระบบการเล่นก็ยังดีอีกด้วยก็แนะนําเลยนะครับอันดับที่4เกมแท็กติกคู่ ก็สัปเกมอันที่4เกมนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งเกมที่ผมค่อนข้างแนะนํามากๆเลยเป็นเกมเดินยิงที่ค่อนข้างสนุกมากๆเลยนะมุมมองก็จะเป็นมุมมองจากด้านบนแบ่งกันเป็น2ฝั่งเล่นแบบโหมดเดสแมทนั่นเองวุน,นีย้ก็คือโหมดจับเวลานลั่นแหละครับฝั่งไหนที่สามารถคิวทําสกอร์ได้มากกว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายชนะไปสระบบการเล่นเนี่ยเราก็สามารถเลือกเล่นแบบไปจอยกับคนอื่นแบบ,แบ,บซุ่มก็ได้หรือว่าจะไปกับเพื่อนก็ได้นะแต่แนะนําไปกับเพื่อนจะสนุกกว่าแล้วก็จะฮาด้วยตัวเกมเราก็สามารถขี่่่ยยยาาานนนนะะตงงๆไดด้้อเชรถว ก็เลยได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่ค่อนข้างสนุกดีมากๆเลยก็วัดกันที่ความแม่นแล้วแหละครับเกมนี้นะแต่ปืนก็เป็นจุดประสงค์สำคัญเหมือนกันนะคือถ้าปืนคุณแรงเนี่ยคุณก็ค่อนข้างได้เปรียบฝั่งตัวข่ามากๆเลยอันดับที่3เกมแมนอ่อนแวมไพ ก็สำหรับเกมนัดที่3าเกมนี้เนี่ยก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่ผมค่อนข้างจะแนะนําให้ทุกคนไปโหลดเล่นกันมากๆเลยนะมันเป็นเกมแนว RPG แนวใหม่ที่ค่อนข้างน่าเล่นและระบบการเล่นก็ค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยตัวเกมเนี่ยก็จะมีการเล่าเนื้อเรื่องด้วยนะครับว่าเป็นอะไรยังไงนะแต่เอาเป็นว่าผมจะสรุปให้แบบสั้นโคตรสั้นเลยแล้วกันประมาณว่าตัวละครของเราที่เราได้เล่นตอนแรกในตอนเริ่มเกมเนี่ยไม่รู้ว่าเรามาอยู่ที่ไหนนะครับผมแล้วก็ได้เจอกับเอาแวมไพ์สาวหลังจากนั้นก็คุยกันแล้วก็ได้ออกไปประจนภัยนั่นเองก็ระบบการเล่่นนนนขาสุกกดีเเป็ม RPG เราสามารถใส่ตัวละคระต่างๆเข้ามาในทีมเราได้นะและแต่ละตัวละครเนี่ยมันก็จะมีสกิลเอฟเฟกต์อะต่างๆที่แตกต่างกันไปนั่นเองก็นอกจากภาพสวยเนี่ยระบบการเล่นก็ยังดีกด้วยก็เวลาเราใช้สกิลอะไรต่างๆเอฟเฟกอลังการมากๆผมชอบตรงนี้แหละก็แนะนำให้ทุกคนลองไปเล่นดูนะครับเป็นเกมฟรีที่น่าเล่นมากๆเลยอันดับที่2เกม r ีพอร์เตก็ส่วนเอัที่2เนี่ยผมก็จะขอแนะนำทั้งภาค1แล้วก็ภาคเลยเลยกัน ก็ต <S preach miracle> ัวเกมเนี่ย <Ash> ก <ELLE> <necessary> ็จะเป็นเกมแนวแอคชั่นเลทึกขวัญประจนภัยแก้ไขปริศนานั่นแหละครับพูดง่ายๆมันเป็นเกมที่เราจะต้องวิ่งหนีผีนั่นแหละก็มันมีเกมผีเลยนะครับพูดง่ายง่ายตัวเกมเนี่ยก็จะเป็นเกมที่เล่าประมาณว่าเราเนี่ยได้ตื่นขึ้นมาในที่สักที่หนึ่งของแต่ละภาคของเกมแล้วกันหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องคอยแก้ไขปริศนาก็จะมีคนคอยบอกคอยสอนเราเล่นอยู่นั่นแหละครับก็เกมนี้เนี่ยถ้าใครจะเล่นจริงเนี่ยแนะนําให้ใส่หูฟังไปด้วยนะครับเพื่อความรู้ลึกไปในตัวตัวเกมภาพสวยอยู่แล้วนะครับสาาภพได้ตง่ ระดับโลไปเจออันต้าเลยนะคือภาพสวยเล็กว่าจะเหมือนของจริงเลยนั่นแหละระบบการเล่นของเกมก็ถือว่าสนุกดีนะครับเป็นการประจนภัยแก้ไขปริศนาตามห้องตามฉากต่างๆไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องคอยฟังเสียงรลอนๆแล้วก็ค,คอยวิ่งหนีผีด้วยนะก็ตัวเกมมันก็ไม่ได้เป็นเกมฟรีอะไรนะเป็นเกมเสียงเงินราคาอยู่ที่10บาท10บาททั้ง2ภาคเลยนะคือถ้าใครชอบเกมแนวผีอยู่แล้วเนี่ยก็แนะนามไม่ซื้อเลยส่วนใครไม่ชอบเกมแนวผีแบบผมเนี่ยก็ผ่านไปจะดีกว่านะครับอันดับที่1เกม Infinity of Online FPS ก็สับเกมอันที่1เกมนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเกมยิงแนวเอฟเหรือว่าเกมยิงมุมมองบุคคลที่1ที่เป็นมากกว่าเกมยิงธรรมดานะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยในโหมดต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นโหมดทีมเดสโหมดเดสแมทหรือว่าโหมดพวกอะไรต่างๆที่ตัวเกมเนี่ยอาจจะอัปเดตมาในอนาคตนะซึ่งผมก็จะหมดมาได้ไม่หมดเหมือนกันรู้สึกว่าจะมี4-5โหมดเลยนะ ซึ่งหลักๆที่คุณจะได้เล่นนะครับก็จะเล่นแบบเดินยิงธรรมดาหรือขี่รถถังยิงกันนะครับหรือว่าจะเป็นการเล่นแบบขี่อุนยนก็ว่าได้นะคือตัวเกมเนี่ยมีมากมายหลายโหมดและสิ่งที่สาคัญที่ตัวเกมแนวเอพจะขาดไม่ได้เลยคือเรื่องของปืนนั่นเองซึ่งตัวเกมเนี่ยออกแบบปืนมามากมายหลายแบบเลยนะทั้งปืนเดียวปืนคู่อะไรพวกนี้คือทําปืนออกมาได้สวยแล้วก็ยิงมันมือมากๆนะแล้วก็ยังมีอาวุธระยะประชิดที่สวยมากๆอีกด้วย ก็ถ้าใครกำลังหาเกมยิงในว p ยที่เป็นมากกว่าเกมเดินยิงธรรมดาเนี่ยก็แนะนําเกมนี้เลยๆกันภาพสวยมากๆอีกด้วยนะก็จบไปแล้วด้วยข้อสอบสิบบันดบเกมมือถือภาพสวยที่น่าเล่นนั่นเอง ก็ส่วนในคลิป <peine> น <ed> ี้เนี่ยถ้าไม่มีเกมไหนที่ภาพสวยแล้วไม่ติดมาเนี่ยก็จะขอบอกไว้ตรงนี้เลยละกันผมอาจจะเคยจัดให้มันติดไปใน10อันดับเกมภาพสวยในคลิปที่แล้วไปแล้วก็ได้นะคือถ้าเคยจัดไปแล้วใน10อันดับภาพสวยที่แล้วแล้วก็มาจัดในคลิปนี้ต่อเนี่ยคนดูก็ต้องเบื่อแน่ๆนะครับเพราะว่ามีแต่เกมเดิมๆนะเพราะงั้นเนี่ยผมก็เลยพยายามหาเกมใหม่ๆที่ภาพสวยแล้วก็ยังไม่ติดเอามาจัดในคลิปนี้นั่นแหละครับผมส่วนถ้ายังมีเกมไหนที่ภาพสวยแล้วยังไม่ติดมาอีกแล้วผมยังไม่เคยจัดเนี่ยผมก็อาจจะเอาไปจัดในคคคลลิิปปหหนนนน้้้าาาาแววววกกกััััเ่่งจจะะขใรบ ส่วนตรงชื่อเกมแล้วก็ิีโหลดเกมเนี่ยไม่ต้องบอกหลายๆคนก็น่าจะเข้าใจอยู่แล้วสำหรับคนที่ดูช่องนี้อยู่แล้วนะคือจะอยู่ใต้ดีสคริปชันนะครับกดดูเพิ่มเติมก็จะเห็นนั่นแหละก็สำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันก็จเจอกันคลิปหน้านะครับถ้ามีอะไรอยากคอมเมนต์พูดคุยแล้วคอมเมนต์ขอสิบอันดับก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะสวัสดีครับ